นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะครับพวกเขารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการสืบสานติดตามในนักข่าวพลเมืองครับสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีเชื้อสายไทยใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานแรงงานในตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาได้ลุกขึ้นมาเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของความเป็นมาของคนไตที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเด็กได้รู้ตัวเองรู้จักตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมาจากที่ไหนประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ว่าจะผ่านทางการแต่งกายอาหารตลอดจนเรื่องของคำพูดภาษาที่ใช้เนี่ยเด็กก็จะรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หรือมาจากตรงไหนและความสัมพันธ์ความโดดเด่นของวัฒนธรรมต่างๆที่ถ่ายทอดออกมาจากการแสดงอาหารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชี้ชัดลงไปนะครับเด็กให้ความสัมพันธ์แล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนกกิ่งกะลาค่ะสื่อถึงความเป็นไทยใหญ่มากเลยค่ะก็คือแบบเป็นนกป่าหิมพานต์เป็นนกแบบคล้ายๆนกประจำชาติของไทยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกฝังไว้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องอาหารค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องอาหารแบบเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าต้องกินแบบทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะลักษณะของข้าวซอยโก้นะคะถ้าเปรียบง่ายๆคือเหมือนยำข้าวซอยค่ะแล้วก็จะมีเส้น2แบบนะคะคือแบบเส้นขาวกับเส้นเหลืองเอาไปยำกับเครื่องเคียงค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าพวกเขาเนี่ยใครปั่นแห้งพี่น้องค่ะอย่าเบียดอายกำเฮาค่ะเกิดมาเป็นลูกเมียใต้เนี่ยทุกชนเผ่ากูเจื้อๆกูมีมิวน่ะเปิ้นมีปืนติมาของเปิ้นน่ะเฮาค่ะก็ตัวยอมรับเฮาค่ะเกิดเป็นใต้เนี่ยก็เฮาดูเฮ็ดห่างผางเฮาค่ะคือเปิ้นยอมรับเฮาค่ะบ่ค่ะเพราะความจริงก็อย่าให้น้องเขาอะใส่แบบชุดไทยใหญ่เวลาเราไปไหนไปวัดไปอะไรบ้างแบบนี้ค่ะมันจะได้เห็นดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ยังเป็นไทยใหญ่อยู่แบบนี้ค่ะก็ใครไอ้เต้ก็เขามาเพี้ยนพูดลองเป็นไตเอามันเป็นหรือเป็นหรือมากติไรเนี่ยให้มาเพี้ยนพูดไว้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองทั้งเครื่องแต่งกายภาษาวัฒนธรรมรวมไปถึงการเรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อเพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจบนความเท่าเทียมไปจนถึงการผลิตสื่อเพื่อสร้างเมืองบนความหลากหลายที่จะนำไปสู่การลดอคติต่อกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ขอบคุณภาพและเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองเครือข่าย MIDL